สร้าง New S-Curve อยู่เพราะเหตุผลที่ว่าธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับมันก็ต้องมีอะไรกระตุ้นมีอะไรที่ใหม่ๆออกมาทิศทางการเติบโตของบริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนหรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลกถูกปักธงลงไปแล้วว่าก้าวต่อไปจะใช้นวัตกรรมนำทางสร้าง New S-Curve สะท้อนให้เห็นผ่านผลดำเนินงานไตรมาส1ซึ่งเริ่มเดือนเมษายนสิ้นสุดมิถุนายนตามรอบบัญชีของ EPG ที่มีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากสายงาน R&D ระลอกแรกหลายรายการออกมาทำตลาดและก็สามารถลดต้นทุนเพิ่มอัตราการทำกำไรขั้นต้นรวมถึงยอดขายพร้อมๆไปกับการขยายฐานการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยธุรกิจฉนวนกันความร้อนเย็นภายใต้แบรนด์ Aeroflex นั้นมีการเติบโตต่อเนื่องทั้งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตลอดจนการเจาะตลาดโครงการขนาดใหญ่ในประเทศขณะที่ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ภายใต้แบรนด์ Aeroclass ก็ทำยอดขายได้มากกว่า 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอันเป็นผลพวงการฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศเราจึงเชื่อมั่นว่าครึ่งปีหลังทั้ง Aeroflex และ Aeroclass จะขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายรายได้โต 15% ด้วยอัตราการทำกำไรขั้นต้นเฉลี่ย 30% ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์ EPP ที่ได้รับผลกระทบจากการหดตัวด้านการบริโภคในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นโดยเครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารจะเข้ามามีบทบาทพัฒนาฟู้ดแพคเกจิ้งแบบใหม่ๆภายใต้แผนการขยายฐานลูกค้าทั้งใน CLMV และการโฟกัสตลาดที่สหรัฐอเมริการวมถึงออสเตรเลียช่วงนี้ก็ยังถือว่าถ้าในเรื่องของยอดขายก็ถือว่ากลุ่ม Aeroclass ที่เกี่ยวกับรถยนต์ตัวนี้จะโตมากเพราะว่าสินค้าใหม่ที่เขาเรียกว่ากำลังเข้าแถวที่จะเสนอขายออกมาเนี่ยอีกนับ10ตัวเลยล่ะนะครับสินค้าพวกนี้ไม่ใช่ว่าทำเสร็จก็เอาไปขายเลยมันต้องผ่านการทดสอบผ่านการแอบพูดผ่านอะไรต่างๆก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้ามันเข้าไปแล้วเรามีความมั่นคงมากตัวที่จะให้ผลกำไรดีก็คือ Aeroflex เพราะตลาดอเมริกานี่เรากำไรค่อนข้างดีนะครับแล้วตลาดจีนที่เมื่อก่อนเคยซบเซาเพราะต้นทุนเราสูงก็กลับมาพวกคนจีนเดี๋ยวนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าจ่ายแพงอีกหน่อยนึงได้ของดีสำหรับในประเทศไทยผมว่า EC นะครับจะ เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาผมว่าโครงการ EC เนี่ยจะส่งผลให้ทางผมมากมายเลยเพราะว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันน่าลงทุนนะครับเส้นทางสร้าง New S-Curve ของ EPG ดำเนินไปท่ามกลางการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนกับบริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้รายได้ในรูปเงินปันผลจากเงินลงทุนมีสัดส่วนเกือบ 20% ของกำไรสุทธิขณะที่การขยายฐานการลงทุนเข้าไปในจีนและอินเดียก็มีแนวโน้มว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วยเรามีรายได้อีกกลุ่มนึงเข้ามาที่หลายท่านนักลงทุนยังไม่ทราบนะครับก็คือรายได้จากการที่เราไปลงทุนร่วมทุนน่ะมันนานละธุรกิจร่วมทุนกับซูมิโตโมริโก้ที่ทำแอนตี้ไวเบชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงงานอยู่ในเมืองไทยนี่ผลประกอบการดีมากและช่วงนี้ก็ธุรกิจรถยนต์ฟื้นตัวดีมากเขาก็ดีด้วยบริษัทซีออนแอดวานซ์โพลิมิกซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคอมพาวรายใหญ่สุดของประเทศในเรื่องของออโตโมทีฟเนี่ยก็ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ลงทุนของเราจอยเวนเจอร์ที่จีนที่อินเดียก็ส่งผลที่ดีพอสมควรสิ่งที่ต้องจับตามอง EPG รอบนี้จึงถูกโฟกัสไปที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะพลิกกลับมาเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันฐานธุรกิจของ Aeroclass ในออสเตรเลียจะสามารถเข้าสู่จุดคุ้มทุนในปีหน้าตามที่ปักธงไว้ได้หรือไม่หลังจากที่ TJM และ Flexiglass ผสานยุทธศาสตร์การทำตลาดรถกระบะในออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมข่าว Business and Finance Money Channel รายงาน